ี้ครับ SG เสือติ่งตัวจริงครับสวัสดีครับพี่พี่โก70และชาวจักรยานครับผมมาถึงอุทยานแห่งชาติอันซีดาครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วผมใช้เวลาไป2ชั่วโมง2นาทีนะครับ25กิโลนะฮะก็ครั้งแรกของผมนะฮะแค่นี้ก็โอเคแล้วครับนี่ผมมาถึงพวกน้องๆ4คนนะครับพวกเขาว่าปั่นจักรยานขึ้นมากับผมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ไม่เห็นจักรยานพวกเขาเลยครับนี่น้องๆพวกนี้น่าชื่นชมนะครับพวกเขาก็รักธรรมชาติอย่างพวกเรานะครับเห็นไหมฮะครับพูดน้องๆเอาไปนี่ฮะธรรมชาติยาบังสีดาถ่ายรูปหน่อยนะได้ไหมครับได้3 4ลองมาด้วยสิถ่ายด้วยดิถ่ายด้วยมาออโต้ไม่ได้เหรอออโต้ได้ตั้งที่ต้องถ่ายด้วยนะฮะ9 8 7 6 5 4 3 2ตอนนี้10โมงแล้วครับปั่นไป2ชั่วโมง2นาทีนะครับเส้นทางนี้อะไรโดนใช่ครับ25กิโลครับ25กิโลทางที่ไหนไม่ถูกใจเท่าที่แล้วก็ลุกลังแล้วก็เรียบทางมันขึ้นลงโอ้โหพี่บันจุดนี้ผมต้องใช้จังหนึ่งนะเกียร์9เกียร์สุดท้ายเลยตามจากนั้นไม่มีแล้วโอ้โหพี่ประทับใจมากเลยเนี่ยเพื่อนๆครับไม่ทราบว่ากู70มาถึงไงยังครับข้างบนเนี่ยมันไม่มีครึ่งสัญญาครึ่งไม่มีครับผมเลยจะต้องโทรหาพี่ๆกันนะฮะสวัสดีครับท่านอาจจะได้มีโอกาสได้แวะเยี่ยมชมหรือจะไกลกว่านั้นไปถึงปราสาทสนกกทมนะไปถึงลันลุไปถึงตลาดลงเกลือก็สถานที่ต่างๆนั้นก็เป็นสถานที่ที่จังหวัดสระแก้วรอต้อนรับจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลอดเวลานะครับตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าสระแก้วถึงแม้ว่าเราจะเป็นจังหวัดที่เกิดใหม่เป็นจังหวัดที่อายุเพียงแค่18ปีเศษๆแต่ย่างเข้า10อายุ19ปีกำลังเป็นหนุ่มชะกันนะครับก็มีสถานที่ที่สวยงามมีร่องรอยอารยธรรมวัฒนธรรมที่น่าสนใจครับเจ้าหน้าที่ของเรา
30-35ไม่ได้นะครับเอาแล้วไปกันนั่นแหละนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่ตะบงเจอที่นั่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวมันจะปล่อยรุ่นจริงๆแล้วปกติแล้วเขาจะให้มีเราแค่นั้นมั้งเนี่ยแต่เนี่ยถ่ายวีดีโออยู่ว่าสามารถแซงกันได้ตลอดเส้นทางแข่งขันนะครับก็ปล่อยไปนะครับที่รอที่ท่าสีเขียวคนไหนยังไม่ได้เช็คยกมือครับยกมือครับฝั่งขวาฝั่งขวาครับโอเคครับขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวมันจะปั่นลงไปจะขึ้นถึงยอดเลยนะจะเกี่ยวหนูนะไม่ได้นะไหนๆนะตอนนี้นี่นะครับเดี๋ยวเพิ่งกลับบ้านไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับขออย่าลงทั้งสองยนต์มีรถพยาบาลนะครับจากโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชจังหวัดสระแก้วมาคอยดูปลอดภัยของทุกคนดีทีศาสตร์ถ่ายวีดีโอให้แกยังแซมผมอีกนะครับแกทำไมคนใจดำอย่างนี้นะครับทำไมถึงทำกับฉันได้โซกับพี่โซ่โซ่น้องคนนี้มาจากจันทบุรีครับครับยินดีที่รู้จักกันครับเอาเลยครับโซ่เลยครับพี่โซ่โซ่ชื่อติ๋งนะรับเหรียญที่ไหนครับรับเหรียญที่ไหนครับหมดแล้วเหรอไม่ได้อุตส่าห์มาจากกรุงเทพแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับปีหน้าเดี๋ยวจะเลยเยอะกว่านี้ไม่เป็นไรครับเรื่องสุขภาพครับถูกต้องขุดไหมครับใช่ครับมันจะมีใช้ตั้งแต่ถึงแค่สุดท้ายเลยครับคุณยังครับขอเชิญมาเที่ยวกันปีหน้าพบกันนะครับสวัสดีครับพี่เหลี่ยมหมดแล้วพี่ผมไม่ได้เหลี่ยมถ่ายวีดีโออยู่นะครับครับผมโอ้สุดยอดเลยครับถ่ายกล้องคุณด้วยนะครับที่นู่นด้วยนะโอเคครับพี่ครับโอเคอเล็กตุชัตเตอร์ครับพี่จุกมาถึงแล้วครับครับผมนี่วันนาชัยครับที่1ครับครับผมเสือติ่งที่ครับวันนี้
่2คนที่3พี่จูครับพี่จูครับนี่แหละครับครู70ครับครู70เมื่อวานนี้ผมมาได้2ชั่วโมง2นาทีครับ25กิโลวันนี้ทำได้เกี่ยวกับหาไปกับผม5วันผมจำได้หมดเลยไม่ถามผมแล้วแล้วผมก็จะลืมผมเสียติ่งทีๆครับติ่งติงตองครับถามไปแล้วไงผมถ่ายรูปไปหมดแล้วยังไงส่งคนนี้ส่งคนนี้เป็นตัวแทนเขาทำงานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเราเราทักพี่ได้พี่ได้ไปถึงโน่นเลยพี่ได้พี่ได้ไปถึงโน่นเลยพี่ผมจะถ่ายวีดีโออยู่ไปถึงโน่นเลยพี่หมดแล้วครับไม่ไหวไปเนี่ยไงเนี่ยไปไงไปไงไม่ไหวเลยแค่ไปนี่วันนี้ผมทำได้19วินาทีดีกว่าเมื่อวานอีกเยอะเลยครับ Nice ride ฮะไอ้สไลด์โอ้ถ้าติดต้นไม้ที่ไม่มาแล้วโอ้ยตัวนั้นจะเกือบแย่แล้วอะไรของติ่งได้เหรียญแบบไม่ได้ no 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 1 2 3เหรียญหมดป่ะยูฟูจุได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ติดเหมือนกัน We are Thailand 250 You Philippines My team is Coach Samty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  Yes ขึ้นถึงเวลาไม่ถึงเวลาเกินเหรอมันหมดแค่250แกได้กำลังใจจากเจ้านายแกนะครับนี่มาถึงแล้วพี่นัทเอาวิ่งเอารอชนเลยพี่ปานชนเลยปานชนเลยพี่ชนเลยชนเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บชนดิเอารอชนดิคือรถมันยังไม่ได้ผ่านกันเร็วแล้วมั้งไม่ลงเซ็งเลยโอ้โหเจ๋วเลยเยี่ยมเอาน้ำมาลุกไปผมจอดให้รถลงไหมฮะเดี๋ยวจะเรียกพร้อมไปรับไม่มีครับเดี๋ยวปั่นลงครับปั่นครับใช่ครับใช่